สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยานรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหล1 2 3 4 1 2 3นะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะประจำในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2567ขึ้น1ค่ำเดือน3นะครับปีเถาะนะของไทยนะแบบไทยเนี่ยตามไดรี่โหรเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าของจีนเนี่ยจะเข้าสู่ปีมะโรงก็ต้องหวนตู่จีนถ้าตามหลักสากลเนี่ยก็หลังเที่ยงคืนถือว่าเป็นวันใหม่ของสากลนะครับก็ขอให้คุณโชคดีถ้าของจีนก่อนแหละช่วงตุ๊จีนวันที่10เป็นต้นไปดวงชะตาคุณก็ถือว่าเป็นปีมาลงอย่างเต็มที่นะอันนี้มาพูดถึงนะครับแต่ของอาจารย์ต้องเอาตัวไทยไว้ก่อนนะอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงคนที่ฝันในขึ้น1ค่ำตามธรรมดาความฝันถือว่าดีเสมอนะถ้าหากฝันดีก็ฝันก็ดีนะไม่มีปัญหาอะไรนะยิ้มเข้าไว้มีความสุขอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์นะครับในดวงชะตาถือว่ามีทรัพย์มากนะสาหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์มีลาภตัดเล็บวันศุกร์มีโภคทรัพย์ทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับในดวงชะตาถ้าวันนี้ทำการมงคลได้ไหมออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดนะไม่ดีในดวงชะตานะครับแต่ว่าสามารถทำพิธีไหว้เทพเจ้าได้นะครับไหว้ตุ๊จีนได้นู่นนี่นั่นไหว้เทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ยได้ของจีนไหว้ได้นะครับไม่มีปัญหาใดๆในดวงชะตาก็ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกนี่วันเนี้ยช่วงเที่ยงคืน7นาทีเป็นต้นไปอาจารย์เตรียมของไว้เรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะเตรียมสุราอย่างดีครับจะบอกให้นะคืนนี้มาเนี่ยไม่ไปไหนแน่จะมอมเหล้าเทพเจ้าชัยสิงห์ให้ทำทรัพย์สมบัติเงินทองหล่นในบ้านให้เยอะที่สุด มอมเหล้าเทพเจ้าทีนี้แหละไม่ต้องไปไหนละนะโอเคก็ขอให้คุณโชคดีก็ขอให้ไหว้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุใครเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวยนะครับนะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นวิธีการไหว้ขั้นตอนต่างๆอาจารย์ก็ได้ทำคลิปไปให้คุณเยอะแยะแล้วนะทั้งรายเดือนทั้งหลายสัปดาห์นะครับก็คุณไปหาดูเอาได้ก็ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จนะอันนี้ได้เซียมซีใบที่25นะครับโชคชะตาท่านนี้ช่วงนี้จะมีเรื่องซึ่งทำให้ท่านจะต้องรับผิดชอบนะครับอาจจะแบกรับภาระหนักเกินความสามารถต้องระวังสำคัญและเอกสารสัญญาแล้วก็นิสัยของความขัดแย้งให้มากนะครับแล้วก็ภัยทางน้ำต้องระวังความคาดหวังในช่วงนี้ถ้าคุณคาดหวังสูงเกินไปในโอกาสสำเร็จค่อนข้างยากนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะก็จะสมหวังนะครับในดวงชะตาแต่ก็ขอให้อดทนนะก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านนะครับจะประสบการณ์ขาดทุนเนื่องจากท่านมีเงินทุนบ่อเพียงพอมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานในช่วงนี้ค่อนข้างลำบากนะครับแต่ก็พอที่จะมีงานให้ท่านทำอยู่บ้างนะพูดถึงในเรื่องของ
คะแนนสอบไม่ดีนักนะครับพูดถึงดวงสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้อาการก็อาจจะหนักนะท่านก็ต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุดโรคที่บุระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังแล้วก็โรคปอดนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะมาพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นดำนะครับดำไม่ดีในดวงชะตาสีดีก็จะมีสีฟ้าชมพูสีเหลืองสีเขียวนะสีที่ดีสุดก็คือสีชมพูนะครับในวันนี้ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นทิศเศรษฐีอยู่แล้วนะในดวงชะตานะครับแล้วก็ทิศที่ไม่ดีก็ตะวันตกเฉียงเหนือต้องระมัดระวังนะครับและดวงชะตาตามถ้าตัวเลขนำโชคเนี่ยของคุณก็จะมีเลข2 3 4แต่แตดนะ2 3 4แต่แตดก็ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จนะครับบางคนบอกแตดแตดคือ88แล้วไม่ใช่คุณไม่เคยได้ยินเหรอเวลาลอตเตอรี่เขาก่อนจะออกเขาจะกดสัญญาณอะไรสักแตเตออะไรก็ไม่รู้อะแตเ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 ตคนละอย่างกันนะต่อมา พูดถึงคนเกิดวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งตัวนะครับการพูดคุยบางครั้งพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนจะมีคนเชื่อถือในคำพูดนะครับของคุณเป็นอย่างดีฐานะความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนะครับในดวงชะตานะพอดีอาจารย์ก็ดูฮวงจุ้ยให้ลูกศิษย์ลูกหานู่นนี่นั่นที่ติดต่อมาอาจารย์ก็บอกว่าให้ควรนะบางคนเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนใช่ไหมแต่เขาไม่ได้มีตีจูเอี้ยอาจารย์ก็แนะนำให้เขาไปตั้งตีจูเยะนะครับก็ดูตามดวงชะตาตอนแรกก็ไม่ได้ดูวันให้นะแต่ก็มาดูวันให้ไปก็ให้ไปติดตั้งตามวันที่ดีของดวงชะตานะครับเพราะว่าพอดีเขาไปติดต่อที่ร้านขายตีจูเยะนะทางร้านก็ดูให้ว่าเป็นวันไหว้ตู่จีนวันศุกร์ใช่ไหมแล้วก็ดูแหมมันก็เป็นถ้าตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นโลกาเป็นอุบาทใช่ไหมก็เลยให้ตั้งก่อนหน้านี้เลยให้จัดเรียบร้อยตามดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์อังคารพุธก็สุดแท้แต่ก็จะประสบความสำเร็จนะครับขอให้โชคดีมีชัยร่ำรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านใครอยู่ที่ใต้ออฟฟิศใครอยู่ที่ใต้คุณมีการร่ำรวยจัดฮวงจุ้ยให้ถูกนะครับแต่ถ้าคุณจัดไม่ถูกโทรมาดูดวงชะตากับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะบอกเคล็ดลับให้นะครับคุณมีโอกาสร่ำรวยประสบความสำเร็จนะท่านนี้มาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องของปัญหาด้านสายตาปวดศีรษะบ่อยความดันโลหิตเส้นเลือดตีบโรคหัวใจนะครับต้องระวังนะมีน่าเป็นตะคริวบ่อยกลางคืนก็ร้องบางทีนอนทับขาทับแขนตัวเองนะเลือดมันไม่เดินตะคริวมันกินนะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับคุณดวงชะตาคุณก็จะมีความประณีตเรียบร้อยนะครับคนรอบข้างให้ความเกรงอกเกรงใจและศรัทธาคุณส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารเนี่ยนะถือว่าเพราะความตั้งใจของคุณเนี่ยนะครับเป็นสีทนได้ไม่ใช่วิสีตุบตับไม่ใช่นะบางคนบอกเฮ้ยฉายฉายาพี่สีใหม่พี่สีติดรั้วเอ้าทำไมอ่ะอ๋อเขาฟางไม่พ้นรั้วไม่รู้นะอันนี้ก็แล้วแต่รู้สีไม่รู้สีเงินติดล้อป่ะนะอันนี้เพราะในดวงชะตาก็คุณก็จะมีโอกาสที่ดีการเงินการทองโชคลาภเข้ามาขยันแล้วรวยนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับการเจรจาตกลงสัญญาที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยคุณก็จะมีความมั่นคงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับต่อมาคนเกิดในวันเสาร์ถือว่าเจ้าชะตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีเข้ามานะก็ต้องระวังบุคคลซึ่งรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำทั้งชายและหญิงนะในดวงชะตาต่อมาคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะครับเพราะความรู้ความสามารถส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้หลักผู้ใหญ่ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับโอเคต่อมา
มาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดวันพุธนะครับกลางคืนเนี่ยนะในเรื่องของอบายมุขความเชื่อความศรัทธาต่างๆคุณก็ต้องดูศึกษาที่มาที่ไปว่าโอเคศึกษาในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสั่งสอนมาแบบนี้แบบนี้โอเคนี่ใช่ได้เยี่ยมไม่ใช่มาอยู่ดีๆมาเชื่อมจิต เชื่อมจิตโกบิโกโกบิโกไหมไม่โกบิโกนี่นะในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดละดีนะได้เวลาสนุกแล้วสิวันนี้เนี่ย9วันศุกร์ที่9นะครับอาทิตย์ก็เสียอยู่นะแล้วก็ดาวพระจันทร์จันทร์ทับพุธนะ2ทุ่ม7นาทีตามดวงชะตาถือว่าจันทร์ทับพุธปิดมีเสน่ห์นะความหมายจะมีคนมารักมาชอบก็แล้วแต่นะอยู่ที่ไหนอ่ะมามังกรแล้วกรกฎก็ถือว่าโชคดีประสบความสำเร็จนะอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของตามดวงชะตาตามราศีจักนะเริ่มราศีเมฆครับคนเมฆเป็นเยี่ยงไรนะวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยกับงานนะเพราะดาวงานคุณเนี่ยเป็นอุตสาหะประจำวันบางคนอาจจะขยันกับงานนี่เลยบางคนอาจจะโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะดาวประจำตัวคุณเนี่ยงานมันเยอะอยู่แล้วขอให้ขยันตั้งใจเพราะดาวคุณเนี่ยเป็นสีทนได้แต่ไม่ใช่พี่สีติดรั้วนะของคุณเนี่ยสีต้องขยันขันแข็งประสบความสำเร็จในดวงชะตาอิทธิพลดาวประสบคุณอยู่ภพสู่ภาคุณจะประสบความสำเร็จเรื่องเงินเรื่องความรักดีนะครับแต่ต้องใจเย็นในเรื่องของงานนะต่อมาชาวลัคนาราศีปึกจกชาวราศีปึกจกดวงคุณเนี่ยดาวพระราหูวันนี้ไม่ดีนะครับระวังปัญหาอุปสรรคในเรื่องของลาภและผลประโยชน์เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณตกลงกันไว้เพราะฉะนั้นชาวราศีปึกจกเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะคนที่ไม่รักษาคำพูดนะพูดจาเล่นลิ้นปิ้นปร่อนเนี่ยคุณต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับหาคนดีๆเข้าไว้นะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวพุธกระดุมพระคุณอยู่ภพสู่พระการเงินคุณวันนี้ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับเรื่องเงินเรื่องทองก็ขอให้คุณโชคดีนะรีบๆฝันนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนคนเมถุนดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้การงานสำเร็จความรักมีความสุขนะครับส่วนด้านการเงินคุณดาวพระจันทร์อยู่มรณะนะเก็บเงินไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ดวงชะตาโดยการติดต่อมาดูดวงชะตากาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะดูดวงชะตาเสริมดวงให้นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ดูแก้ฮวงจุ้ยให้กับคุณนะให้คุณประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหลาเอียบพอหอนะครับในดวงชะตาคุณจะทำอะไรก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะในดวงของแต่ละคนเนี่ยนะครับแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่าบ้านคุณเนี่ยนะตรงตำแหน่งไหนเนี่ยเป็นตำแหน่งภัยเป็นตำแหน่งมรณะเป็นตำแหน่ง5ผีเป็นตำแหน่ง6พิฆาตก็จะแก้ดวงชะตาให้กับคุณนะครับให้คุณเนี่ยรอดพ้นปลอดภัยบางคนคุณไม่รู้หรอกแต่ทิศทางแต่ละบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต่อมาพูดถึงชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของดาวงานเนี่ยนะอังคารคุณก็อยู่พบปัตตานีนะครับคุณก็จะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาเรื่องงานต่างๆนะส่วนด้านการเงินเนี่ยก็มีรายจ่ายนะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความวุ่นวายความขัดแย้งด้วยต้องใจเย็นเข้าไว้นะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์คนสิงห์เนี่ยคุณไปสิงห์อยู่พบอาลีนะแต่ก็ไปอุดมกินชีวิตคุณก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะรวยรวยรวยประสบความสำเร็จต้องใจเย็นนะดาวพุธคุณก็มีรายจ่ายเพราะฉะนั้นจ่ายมาทางเนี้ยดีที่สุดนะก็ขอให้คุณโชคดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนกันเนี่ยคุณจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบผลความสำเร็จในช่วงจังหวะระยะเวลา2ถึง2อาทิตย์ประมาณนี้หุ้นมีโอกาสขึ้นทำให้คุณแฮปปี้
แต่ระวังลงนะแม่บางทีซีอีโอของจานติดต่อมาหุ้นลงหุ้นลงบางทีโทรมาโทรมานะเออตืดเอ้ยเราก็ไปเราก็ไปเปิดเว็บไซต์หุ้นก่อนเว้ยดูที่ขึ้นลงโอ้ขึ้นเว้ยแสดงว่าแฮปปี้มีความสุขต้องดูของจริงนะไม่ใช่มโนนะเออต้องเปิดเออหุ้นขึ้นไปวันนี้จะได้รู้ว่าเออขึ้นไว้โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแต่ถ้าเปิดโอ้โหลงแหมแย่เลยเนี่ย นะอันนี้ต่อมาพูดถึงในดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยคุณจะมีงานโอเคทีดีทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จโน่นนี่นั่นนะครับทําให้เต็มที่ไปเลยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวศุกร์ก็เป็นปฐุมเกียรติ์อยู่แล้วศุกร์3ดังนี้จะเจริญยิ่งนะครับเหนื่อยแล้วรวยประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนดวงชะตาพิจิกในดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็อยู่สหัสชะนะครับและดวงชะตาคุณน่ะดาวประจําตัวก็ไปอยู่ในภพสหัสชะคุณจะพบเจอเยอะพบเจอตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับและดวงชะตาของคุณเนี่ยนะมีดาวศุกร์ประเคราะห์และบาปประเคราะห์อยู่ในภพสหัสชะมันเป็นเกณฑ์ที่ดวงชะตาคุณจะเข้ากับสังคมได้ทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเหลืองแดงเขียวม่วงอะไรคุณเข้าได้ดีในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของการเงินการทองก็มีทั้งรายรับรายจ่ายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนธนูดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะได้เงินจากงานประสบความสําเร็จนะแล้วก็ในดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวการเงินก็อยู่ภพสาชาคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่างๆนู่นนี่นั่นต้องขยันให้มากถึงมีโอกาสรวยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของการงานนะครับศุกร์ก็เป็นวินาศในดวงชะตาแต่คุณก็มีโอกาสอาจจะมีคนมารับมาชอบคุณนู่นนี่นั่นมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารพวกดาวไปชุมนุมอยู่คุณเยอะแยะไปหมดเลยต้องใจเย็นระมัดระวังคำพูดนะครับอย่าใจร้อนนะมีสติก็ต้องมีสตางค์ไว้ด้วยนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีราศีกุมนะคนราศีกุมถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยอิทธิพลดาวการงานนะครับก็เป็นวินาศต้องระวังความเสียหายอุปสรรคเรื่องงานนะครับไม่ควรรีบร้อนส่วนด้านการเงินได้เงินประสบความสําเร็จความรักคุณยังไม่ค่อยดีนะครับในวันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนในดวงชะตาคนราศีมีนเนี่ยถือว่าดาวพฤหัสบดีอยู่พบการเงินการงานประสบความสําเร็จนะครับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอังคารก็อยู่ราพะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนโตประสบความสำเร็จในช่วงนี้45วันมีโอกาสรวยก็ขอให้โชคดีนะชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วในดวงชะตา12ราศีถ้าใครสนใจที่จะดูดวงกับอาจารย์ในโดยละเอียดนะครับดวงชะตาเสริมดวงปรับฮวงจุ้ยนู่นนี่นั่นก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับมีโอกาสร่ำรวยต้อนรับยุคที่9ไป20ปีนะครับโดยเฉพาะใครอยู่ทิศใต้รีบๆติดต่อมาจะบอกรวยให้รวยๆๆๆแล้วคนที่อยู่ทิศอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำเคล็ดลับความมั่งคั่งร่ำรวยให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ